ครับที่ท่านมาในวันนี้นะครับเราก็ดีใจด้วยที่ท่านมาเยี่ยมมารับฟังปัญหาจากชาวบ้านแล้วก็ดีใจที่ท่านหางบประมาณมาสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนตำบลวัตกูได้เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วก็เป็นพลังงานธรรมชาติโดยที่ไม่มีวันหมดและแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้ก็ช่วยได้ดีประหยัดงบประมาณประหยัดเงินชาวบ้านในการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกหน่อยได้ขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านลืมชื่อท่านวิทยาผิวพ่องนะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเก่าแล้วก็ขอบคุณท่านประมาณสว่างญาติครับที่นำงบประมาณอันนี้มาให้กับเราขอบคุณมากครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านคณะสวนะครับที่มาติดตามเรื่องงบประมาณในการทำระบบส่งน้ำมายังโรงเรียนบรมราชินีราชวิทยาลัยนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2535ก็มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับพอปลายปีเนี่ยนะครับเราใช้น้ำบนดินและน้ำผิวดินเนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยบางปีต้องไปเอารถบรรทุกน้ำมาใช้ในปริมาณที่มากๆนะครับนะการที่ได้รับงบประมาณในการที่นำน้ำจากเขื่อนไม้เต็งนะครับนำมาใช้ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะทำให้เราหมดปัญหาเรื่องปริมาณน้ำไม่พอใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเรื่องอื่นๆนะครับอย่างเช่นถนนหน้าโรงเรียนเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยคับแคบนะก็ได้รับงบประมาณนะโดยท่านสว.เฉลาเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ผลักดันให้มีงบประมาณในการขยายทางให้กว้างขึ้นนะครับรวมทั้งระบบไฟบนท้องถนนก็ทำให้บริเวณหน้าโรงเรียนนั้นสว่างสวยแล้วก็มีถนนได้มาตรฐานอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไฟฟ้าด้วยนะครับในปีนี้ท่านสว.เฉลาเนี่ยก็ช่วยติดตามนะของงบประมาณมาประมาณ 2,400,000 บาทนะครับในการที่มาขยายเขตไฟฟ้าแล้วก็มาแปลงเพื่อทางโรงเรียนเนี่ยจะมีองค์การทำหอพักปรับอากาศให้กับนักเรียนนะครับนะองค์การนี้เมื่อเสร็จแล้วก็จะทำให้โรงเรียนของเรามีปริมาณไฟฟ้าอย่างเพียงพอครับผมต้องขอบคุณคณะวุฒิสภาที่ช่วยผลักดันแล้วก็วันนี้มาติดตามนะการดำเนินการขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับผมนายมนูนันทวิสุทธิ์เป็นประธานหมู่บ้านประธานชุมชนหมู่บ้านซอนต้าพัฒนาหมู่4หนองนกเรียนครับผมวันนี้ผมก็ดีใจที่มีคนมาเยี่ยมเราเยอะมีท่านสว.ผู้ว่าและหน่วยราชการต่างๆคนนั้นหน่วยราชการทั้งชนประธานทั้งกรมทรัพยากรน้ำเราก็ดีใจที่ท่านได้มาเห็นความจริงของเราว่าเราเดือดร้อนยังไงนะตอนนี้แกะจอกแหน่ในสระของร้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยชาวบ้านก็เดือดร้อนน้ำก็อาบไม่ได้เด็กนักเรียนก็อาบก็คันเพื่อนบ้านมาเยี่ยมก็ไม่อยากจะมาแล้วในน้ำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งปฏิกูลที่หมักหมมมานานก็เกิดเชื้ออีโคไลเชื้อที่ฆ่าไม่ตายเราก็ทำพวกปศุสัตว์วัวก็ดื่มน้ำไปก็อยู่ในตัววัวก็ไม่สามารถกำจัดได้ก็ออกทางน้ำนมเราผลิตน้ำนมเสร็จไปขายตามท้องตลาดทางกรมปศุสัตว์ไปตรวจก็เจอเชื้ออีโคไลเข้าไปอีกนมของเราก็ต้องโดนตีกลับมาอีกซึ่งเกษตรกรเราก็โอ้โหลงทุนไปแทบหมดตัวด้านนมยังตีกลับเราก็อยู่ไม่ได้นะวันนี้เราก็มีความยินดีที่หลายหน่วยงานนี่เห็นความทุกข์ร้อนของเราที่จะมาช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสว.เห็นความเดือดร้อนของเราก็มานำเสนอความคิดให้เราว่าเราจะต้องทำยังไงติดต่องานที่ไหนวันนี้เป็นมินิมาร์ที่ดีแล้วล่ะที่เราได้โอกาสหน้าล่ะเราคงจะเห็นน้ำใสอากาศดีน้ำใสและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับหมู่บ้านเราแล้วก็ยินดีครับก็ขอขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะฉันนางเข็มสรัญพวงแย้มนะคะเป็นข้าราชการบำนาญเป็นข้าราชการครูบำนาญนะคะซึ่งเกษียณมา3ปีนี้ก็ได้มาอยู่ที่ฟาร์มนี้เนื่องจากเป็นฟาร์มของลูกชายและหลานชายก็มาช่วยในเวลายามว่าง
มีความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาของประเทศเราได้มาเยี่ยมเยียนประชาชนเข้าถึงประชาชนมีความรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ท่านเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจของชาวบ้านได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนแล้วก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจนะคะและต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่ท่านให้ความสำคัญกับเกษตรกรรมทางด้านปศุสัตว์นะคะก็เลยดีใจอะค่ะก็ที่นี่ก็เป็นฟาร์มที่มีทั้งพืชและสัตว์มีพืชก็คือมะนาวซึ่งได้รับมาตรฐาน GAP เป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นสัตว์ก็คือเป็นแมงสดิ้งหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าจิ้งหรีดแต่ตัวมันจะเล็กกว่าจิ้งหรีดที่เขาเอาไปเพราะตัวนี้เราส่งโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นผงและส่งไปทางต่างประเทศนะคะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสเราได้ให้พูดคุยแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีใจนะคะดีใจที่ได้มาเยี่ยมชมฟาร์มของเราค่ะขอบคุณท่านสว.ที่มาช่วยถุงยางชีพให้กับพวกเราหมู่บ้านเขาขยายของข้างในถุงมีข้าวสารอาหารแห้งมีน้ำช่วยบรรเทาให้โรคโควิดไปได้ยามขาดแคลนขาดเหลือสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านสว.แล้วก็ขอฝากห้วงน้ำประปาด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูยานินนัทป้อมคำครูประถมวัยโรงเรียนวัดกบเต็นค่ะวันนี้นะคะท่านสว.ได้มาเยี่ยมที่โรงเรียนวัดกบเต็นนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าท่านเห็นความสำคัญของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนเราจะใหญ่แต่ว่าโรงเรียนของเราก็ยังต้องการการสนับสนุนแล้วก็ท่านเห็นความสำคัญของโรงเรียนวัดกบเต็นค่ะแล้วก็อยากฝากให้ท่านนะคะสนับสนุนกิจกรรมทักษะอาชีพให้กับเด็กโรงเรียนวัดกบเต็นต่อไปค่ะเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณวันนี้สว.พบประชาชนครั้งที่3ผมก็มาเป็นแฟนคลับทุกครั้งแล้วก็จะนำเสนอแนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสมุทรสาครแล้วก็ฝากท่านสว.นะครับช่วยติดตามเร่งรัดงานโครงการใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับชาวสมุทรสาครอย่างโครงข่ายถนนวงแหวนเชื่อม3สมุทรก็ดีนะครับเรื่องงบประมาณที่จะลงมาที่สมุทรสาครเรื่องปัญหาสวัสดิ์ขยะอะไรนะครับที่ผมชี้แจงแล้วก็ฝากให้ท่านช่วยเร่งรัดติดตามเพราะว่าความล่าช้าคือความไม่เป็นธรรมสำหรับชาวสมุทรสาครในเรื่องของงบประมาณก็ดีในเรื่องของการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคก็ดีแล้วก็รถไฟฟ้านะครับหัวใจของผมเลยอยากได้รถไฟฟ้ามามหาชัยอยากได้รถไฟฟ้ามามหาชัยเหมือนรถไฟฟ้าไปที่นนทบุรีสมุทรปราการและก็นนทบุรีครับก็วันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมทางวุฒิสภานะครับที่ให้เกียรติพวกผมได้เข้ามามีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมเนี่ยผมถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับผมนายทศพลสุนทรโลทกเป็นเกษตรกรของโครงการ1โครงการ1ตำบลของทฤษฎีใหม่ในอำเภอบ้านกลุ่มจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ยินดีครับวันนี้ที่ท่านสว.ได้สัญจรมาพบกับเราอีกสักครั้งหนึ่งเคยมีครั้งหนึ่งที่เคยเข้าไปเยี่ยมที่สวนของผมที่ตำบลบ้านกลุ่มหมู่5นะครับก็ได้คุยกันในเรื่องของระบบน้ำเสียระบบการระบายน้ำและน้ำท่วมขังอยู่ตลอดปีท่านก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดก็ยังไม่เคยได้ละทิ้งนะครับผมก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีใจที่เรายังได้รับการดูแลการแก้ปัญหาวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสมาคุยกันถึงเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในอำเภอในตำบลบ้านกลุ่มของเรานะครับและคิดว่าในอนาคตเราคงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในบ้านกลุ่มเพราะว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังต้องแก้ทั้งระบบนะครับผมก็ได้นำเสนอในเรื่องของการทำสถานที่บำบัดน้ำเสียนะครับก็ได้มีผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของแหลมพักเบี้ยนะวันนี้ท่านก็มาช่วยดูแล
แล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาให้ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียซึ่งคิดว่าอนาคตบ้านกลุ่มของเราเนี่ยคงจะมีน้ำที่ใสสะอาดนะครับแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขเกษตรกรได้กลับมาทำการเกษตรด้วยกันทั้งหมดนะครับขอบคุณมากครับก็ที่ท่านสวอันนี้ก็รู้สึกปลื้มใจมากครับตั้งก็หลายสมัยมาแล้วไม่เคยพบท่านสวอนะครับก็ไม่มีใครลงที่ก็รู้สึกว่าสวอชุดนี้ครับให้ความหวังกับชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับเรื่องดีฟ้าก็เรื่องที่หนึ่งก็มีเรื่องของน้ำเน่าเสียน้ำท่วมน้ำท่วมขังประมาณนี้ครับคือเป็นมาหลายสิบปี20 กว่าปีแล้วครับก็เคยเสนอหน่วยงานเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์ทีนี้ท่านลงมารับรู้เนี่ยครับก็เป็นความหวังลึกๆนะครับของเกษตรกรแถวตำบลบ้านกลุ่มและใกล้เคียงนะครับเพราะมีหวังมากจากแสงเทียนริบลีครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะโชดช่วงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็ผมก็จะได้ไปนำเหรียญกับชาวบ้านว่าเรามีโอกาสรอดพ้นแล้วจากการน้ำท่วมจากปัญหาน้ำเน่าเพราะได้เสนอให้ท่านไปแล้วท่านรับปากว่าจะช่วยแล้วครับก็วันนี้นะครับได้มาร่วมงานสองพบกับประชาชนนะคะที่หอชุมนุมจังหวัดสมุทรปราการครับก็รู้สึกอิ่มตัวมากครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ประชาชนได้สะท้อนปัญหาต่างๆครับให้ท่านได้สองวันได้รับทราบแล้วก็จะได้นำไปพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการต่อไปก็ผมคิดว่าก็ดีก็ดีกับก็คือเราเหมือนกับสมาชิกที่พูดที่คือว่าคิดว่าเมื่อคราวที่แล้วท่านอาจจะเพียงแต่มาฟังเฉยแล้วสุดท้ายเรื่องมันจะเงียบลงไปแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์กับสมาชิกกับผมเองก็คือว่าท่านกลับย้อนมาเพื่อติดตามถามเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ว่าไปถึงไหนยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมคิดว่าสวก็ท่านก็มาช่วยความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากกว่ากับคำที่จะบอกว่าสวไม่ค่อยทำอะไรเลยแต่วันนี้คือตอบโจทย์ให้กับจากความมั่นคงโยงเป็นอย่างนี้ว่าถ้าทำงานจริงครับวันนี้ผมดีใจมากครับที่สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหากับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนเรื่องน้ำนะครับเพราะตอนนี้ท่านได้รับเรื่องไปแล้วก็ได้ดำเนินการสอบถามและติดตามให้ก็มีความรู้สึกยินดีและก็มีความดีใจมากครับที่พี่น้องประชาชนในตำบลหนองสนอและอำเภอละขวัญนั้นได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างทั้งตำบลและทั้งอำเภอครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านสว.นะคะที่ได้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วเพราะว่าดีใจที่ว่าท่านได้เห็นความสำคัญของการลงพื้นที่การได้พบปะประชาชนแล้วก็จะได้รู้ข้อเท็จจริงหรือปัญหาจริงๆว่าประชาชนเนี่ยหรือเกษตรกรมีปัญหาอะไรบ้างนะคะค่ะกระผมว่าที่ร้อยเอกณัฐพิสิทธิ์เจริญธีรวิสิทธิ์ครับประธานของการค้าจังหวัดสิงห์บุรีครับพูดได้เลยครับสำหรับกรณีที่ท่านสว.มาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวสิงห์บุรีเนี่ยฮะในส่วนของภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องชาวสิงห์บุรีพวกเราเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ใหญ่มาเยี่ยมเป็นสิ่งที่ดีมากครับวันนี้ขอบคุณขอบพระคุณครับทางท่านผู้ใหญ่ระดับประเทศนะฮะยังให้ความสนใจกับพวกเราชาวสิงห์บุรีนะฮะมาเยี่ยมเรานะครับนอกจากมาเยี่ยมเราแล้วนะฮะท่านยังมารับฟังคำที่เห็นด้วยนะฮะพวกเราในฐานะประชาชนของประเทศจังหวัดเล็กๆในจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปในภายหน้านะครับวันนี้ท่านเปิดกว้างมากนะครับและอีกอย่างคือทางพวกเราในฐานะภาคเอกชนเนี่ยเรารู้สึกอบอุ่นนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเยี่ยมนะครับประชาชนคนสิงห์บุรีนะฮะมารับฟังความเห็นด้วยนะครับรับข้อเสนอแนะด้วยครับเป็นสิ่งที่ดีมากครับต่อเลยค่ะถ้าเกิดโอกาสต่อไปในภายหน้านะฮะก็เรียนเชิญท่านมาเยี่ยมพี่น้องชาวสิงห์บุรีของเราอีกนะครับเราก็มีข้อมูลณวันนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะนำเสนอในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวสิงห์บุรีโดยรวมนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านจริงๆเลยครับที่ท่านให้ความกรุณาไปเยี่ยมพวกเราชาวสิงห์บุรีขอขอบพระคุณครับครับผมนายแพทย์ประเสริฐสถิติการชัยนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
วันนี้ก็ในฐานะตัวแทนของชาวอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับก็ขอขอบคุณท่านวุฒิสมาชิกนะครับที่ได้มีความเมตตาแล้วก็ได้มอบเรียนนะครับสำหรับให้กับผู้ป่วยนะครับให้กับประชาชนของเราที่ในส่วนของวิเศษชัยชาญเราเองเนี่ยตอนนี้ที่ได้เรียนมาเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นสิทธิ์จำเป็นมากผู้ป่วยในสมัยนี้นอกจากการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วที่บ้านก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้เราได้กระจายให้สู่ท้องถิ่นไปให้ที่บ้านของเขาซึ่งจะช่วยทำให้ลดภาระในส่วนของที่เขาต้องดูแลตัวเองที่อาจจะต้องไปหาเงินมาซื้อมาอะไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับเรายังต้องการอีกมากมายครับในส่วนของเป็นตรงนี้ถ้ามีผู้ใดที่ต้องการมีกำลังทรัพย์มีต้องการจะบริจาคทางโรงพยาบาลเศรษฐศาสตร์พร้อมที่เป็นสะพานบุญแล้วก็จะนำส่วนนี้เพื่อกระจายให้ประชาชนชาวเศรษฐศาสตร์ต่อไปครับขอบคุณมากครับ ต้องเรียนว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศนะเพราะว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่กำหนดนโยบายและคนที่รับนโยบายมาปฏิบัติผมเป็นภาคประชาชนเพราะนั้นเมื่อมีโอกาสได้พบแล้วก็ได้เสนอแนวคิดวิธีแก้ปัญหาผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์เพราะว่าท่านจะนำไปใช้ในการพิจารณาในด้านนิติบัญญัติหรือในแง่ของการกำหนดกฎเกณฑ์สังคมเราต่อไปในอนาคตนะแต่ดีใจที่ว่าท่านเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความเห็นนะครับครับก็วันนี้รู้สึกยินดีมากๆนะคะที่ท่านสบเนี่ยมามอบชุดนักเรียนให้แก่น้องๆอนุบาล3นะคะแล้วก็น้องๆชั้นอื่นๆก็อยากจะขอขอบพระคุณนะคะท่านสบที่มามอบชุดนักเรียนให้แก่น้องๆและมาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางวิพรแววศรีผ่องในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านสมาชิกสวนะคะวันนี้เป็นโครงการสมาชิกสวพบประชาชนที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีก็กราบขอบพระคุณคณะหัวหน้าคณะทำงานแล้วก็ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ได้ประโยชน์มากเลยค่ะก็ได้ข้อเสนอแนะนะคะจากท่านสวแต่ละท่านไม่ว่าจะเรื่องพลังงานนะคะเรื่องปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะก็ได้ข้อเสนอแนะเยอะเลยค่ะแล้วก็ทางอำเภอสามโคกก็ได้ฝากให้ทางสมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านนะคะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการท่องเที่ยวของชุมชนของอำเภอสามโคกวันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะก็ทางอำเภอนะคะก็จะได้นำข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ในการประชุมปัญหาความเดือดร้อนของวันนี้นะคะไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสามโคกทราบแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบด้วยค่ะค่ะดิฉันนางนิยมคล้ายกลิ่นเป็นสมาชิกอบต.สมาชิกอบต.เมืองขีดขินค่ะแล้วก็เป็นกรรมการคณะกรรมการผู้สูงอายุซึ่งได้ดูแลประชาชนแถวนี้นะคะคือวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคณะสมาชิกวุฒิสภาที่มาให้ความอบอุ่นความตื่นตันใจกับชาวบ้านของเมืองขีดขินและการที่เราได้รับความอบอุ่นแบบนี้เราก็อยากให้มีอีกต่อๆไปค่ะซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ตอนนี้ขาดรายได้แล้วก็ไม่มีงานทำตกงานมันหลายๆเรื่องที่รวมกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นโควิดด้วยนะคะก็เลยอยากให้เป็นอย่างนี้เป็นประจำมาช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันอย่างนี้ดีค่ะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของชาวบ้านค่ะในนามผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาจังหวัดสระบุรีได้มาต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเขตภาคกลางในจังหวัดสระบุรีวันนี้นะครับเพื่อมารับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับชาวจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะเรื่องที่ดินเรื่องป่าไม้เรื่องน้ำเรื่องการเกษตรและก็เรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมของสระบุรีซึ่งให้ความรู้ให้ความเห็นและช่วยแก้ไขให้กับคนชาวสระบุรีได้อยู่เย็นเป็นสุขสมกับวุฒิสภาพบประชาชนในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับรู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่วันนี้ท่านวุฒิสภาได้ลงมาพบประชาชนและพบพวกเราอย่างเป็นกันเองโดยให้ความรู้ต่างๆมากมายซึ่งโอกาสที่เราได้พบท่านวุฒิสภาเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วโอกาสดีวันนี้ที่เราได้มาพบก็ได้รับความรู้จากท่านและ
ได้ฟังจากแนวทางหลายๆเรื่องของท่านรู้สึกยินดีมากและดีใจมากค่ะแล้วก็ฝากถึงท่านด้วยว่าน่าจะมีอย่างนี้ทุกๆปีละหนึ่งครั้งพบกับประชาชนก็ได้ค่ะสวัสดีครับผมนายปริยัติรุ่งศรีกำนันตำบลยี่สานสำหรับโครงการสวประชาชนก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะว่าจะได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนไปรับการแก้ไขสำหรับผมเสนอโครงการขอขยายถนนเพื่อเชื่อมกับถนนเดิมซึ่งถนนเดิมเป็นถนนเส้นเล็กขยายไม่ได้แล้วซึ่งถนนเส้นที่ผมขอเนี่ยจะช่วยให้การจราจรมีความสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางต่อไปครับขอบคุณครับก็มีความรู้สึกว่าทางสวท่านสวก็ยังห่วงประชาชนในดินชนบทอันห่างไกลซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้รับการพบปะกับผู้บริหารผู้มีอำนาจในรัฐบาลซึ่งท่านสวลงมาก็สามารถที่จะรับทราบถึงปัญหาของในชุมชนแล้วก็นำไปแก้ไขในระดับรัฐบาลต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมมรกตห่วงนาคครับชาวบ้านต้นละแพนหมู่3ครับก็วันนี้ก็ดีใจครับที่สวลงพื้นที่ได้รับฟังปัญหาแล้วก็จะได้พูดคุยแก้ปัญหาอะไรกันได้ฝากปัญหาที่ท่านสวจะได้เอาไปแก้ไขปัญหาของที่พื้นที่เราจะได้ดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะว่าบ้านเราก็เป็นหมู่บ้านที่ชนบทห่างไกลความเจริญสวลงมาเยี่ยมเราก็ได้ชี้แจงปัญหาอะไรที่เรามีให้เขาได้รับฟังและรับรู้เขาจะนำไปแก้ปัญหาให้เราก็ดีใจมากครับครับหน่วยงานทั้ง3หน่วยงานได้อยู่ในพื้นที่ศาลาของเราแล้วคือวันนี้นะคะมีความรู้สึกดีใจค่ะที่ท่านได้มาด้านท่านได้มาพบปะประชาชนและเห็นความสำคัญของประชาชนที่ในตำบลบึงนครนี่ค่ะเพราะพวกเราอยู่กันอย่างขาดแคลนไฟฟ้าค่ะดีใจที่ท่านได้มาเห็นพื้นที่และการเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่ค่ะเราครูใหญ่โรงเรียนในฐานะของประชาชนและอสมกรพสตบ้านแพทย์ขอค่ะอยากให้ท่านเห็นเล็งเห็นว่าไฟฟ้าจะได้มีความหมายความสำคัญของการรักษากับชีวิตของชาวบ้านค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดีใจว่าวันนี้มีคนทั้งท่านหลายๆท่านได้มาดูและมาเห็นพื้นสภาพพื้นที่และสภาพชีวิตของชาวบ้านตำบลมึงนครค่ะขอสองเรื่องนี้ก่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร